หนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม3บทที่3หน้าที่88ครั้งที่7เราคุยเรื่องราวความตายสักหน่อยได้ไหมครับท่านบอกว่าเล่ม3จะพูดถึงสัจธรรมขั้นสูงถึงความจริงของจักรวาลแต่ตั้งแต่คุยกันมาเราพูดเรื่องความตายไปนิดเดียวอะไรเกิดขึ้นหลังจากเราตายไปแล้วครับเรามาคุยเรื่องนี้กันตรงนี้เลยแล้วกันดีอยากรู้อะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นหลังจากความตายแล้วแล้วเธอเรื่องให้เกิดอะไรขึ้นล่ะหมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็กับว่าเราเรื่องให้อะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือครับเธอคิดว่าแค่ตัวเองตายเธอก็จะหยุดสร้างสิ่งต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้สิครับผมถึงถามท่านนี่ไงก็ยุติธรรมดีจริงๆเธอน่ะรู้แต่เธอรู้ว่าเธอลืมซึ่งก็ดีแล้วเพราะทุกอย่างเป็นไปตามแผนเมื่อเธอตายเธอไม่ได้หยุดสร้างสิ่งต่างๆไปด้วยชัดเจนพอหรือยังดีแล้วและเหตุผลที่เธอไม่ได้หยุดสร้างสิ่งต่างๆเมื่อตายลงก็เพราะเธอไม่เคยตายเธอตายได้ที่ไหนล่ะเพราะเธอคือตัวชีวิตเองแล้วชีวิตก็ไม่มีทางที่จะไม่เป็นชีวิตฉะนั้นเธอไม่มีทางตายที่นี่วินาทีที่เธอตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอยังคงมีชีวิตต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายต่อหลายคนที่ตายไม่เชื่อว่าตัวเองตายแล้วเพราะไม่ได้มีประสบการณ์ว่าตัวเองตายตรงกันข้ามพวกเขาจะรู้สึกถึงการมีชีวิตเต็มที่ก็เพราะเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆที่นี่จึงเกิดความสับสนขึ้นวิญญาณอาจเห็นร่างนอนอยู่หมดสภาพไม่ไหวติงแต่วินาทีเดียวการนั้นวิญญาณก็เคลื่อนไปทุกทิศซึ่งมักมีประสบการณ์ว่าตัวเองกำลังลอยไปทั่วห้องแล้วก็จะมีประสบการณ์ว่าตัวเองอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันเมื่อต้องการไปตรงไหนวินาทีจะไปอยู่ตรงนั้นนาทีถ้าวิญญาณสงสัยขึ้นมาว่าเฮียทำไมร่างเราไม่เคลื่อนไหวมันจะไปอยู่ตรงบริเวณร่างนั้นทันทีโดยลอยอยู่เหนือล่างเฝ้ามองล่างที่ไม่ไหวติงด้วยความอยากรู้อยากเห็นถ้ามีคนเข้ามาในห้องและวิญญาณเกิดความคิดว่านั่นใครนะวิญญาณก็จะไปอยู่ตรงหน้าหรือข้างๆคนนั้นทันทีเพียงไม่นานวิญญาณก็รู้ว่าตัวเองจะไปไหนก็ได้ด้วยความเร็วเท่าความคิดวิญญาณรู้สึกถึงอิสระภาพและความโปร่งโล่งเหลือแสงและมักต้องใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อให้ชินกับการกระเด็นกระดอนไปกับทุกความคิดที่เกิดขึ้นถ้าคนๆนั้นวิญญาณมีลูกและนึกถึงลูกๆของตัวเองขึ้นมาวิญญาณก็จะไปอยู่บริเวณที่ลูกกำลังอยู่ด้วยนั้นทันทีไม่ว่าจะไปที่ไหนวิญญาณจึงได้รู้อีกว่าไม่เพียงตัวเองจะไปที่ไหนก็ได้ด้วยความเร็วเท่าความคิดแต่ยังอยู่ได้พร้อมกัน2ที่หรือ3ที่หรือ5ที่ก็ยังได้วิญญาณสามารถอยู่สังเกตและทำกิจกรรมในสถานที่เหล่านั้นได้พร้อมกันในคราวเดียวโดยไม่ยากเย็นหรือสับสนอะไรและมันยังกลับมารวมตัวอยู่ที่เดียวที่เดียวได้อีกรอบเพียงแค่ปรับจุดรวมศูนย์ตัวเองใหม่ในภพหลังความตายวิญญาณระลึกได้ถึงเรื่องที่มันจะระลึกได้ตั้งแต่อยู่ในภพนี้ว่าผลลัพธ์ทั้งมวลเกิดขึ้นจากความคิดและการปรากฏรูปคือผลการเจตนาหรือการกำหนดจิตอะไรที่ผมกำหนดจิตใจไว้มันจะกลายเป็นความจริงของชีวิตผมถูกต้องที่สุดมีความต่างอย่างเดียวคือการประสบผลลัพธ์
ในโลกกายภาพนั้นต้องใช้เวลากว่าที่ความคิดจะก่อให้เกิดประสบการณ์แต่ในโลกของวิญญาณผลลัพธ์ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางแต่มันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตไม่นานจึงเรียนรู้ที่จะระวังความคิดเพราะไม่ว่าจะคิดอะไรมันจะได้รับประสบการณ์นั้นทันทีฉันใช้คำว่าเรียนรู้เมื่อคราวในความหมายที่ไม่เคร่งครัดอะไรเป็นเรื่องของภาษาพูดมากกว่าเป็นการบรรยายสภาวะที่แท้จริงจะว่าไปคำว่าระลึกได้จะตรงกว่าหากวิญญาณที่อยู่ในรูปกายเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดให้เร็วและมีประสบมีประสิทธิภาพเท่าวิญญาณที่อยู่ในรูปของดวงจิตแล้วชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในการสร้างความเป็นจริงส่วนบุคคลนั้นการควบคุมความคิดหรือที่บางคนอาจเรียกว่าการสวดภาวนาคือทุกสิ่งทุกอย่างสวดภาวนาการสวดภาวนาความคิดคือรูปแบบสูงสุดของการภาวนาฉะนั้นจงคิดและสิ่งดีๆและคิดให้ถูกทำนองครองธรรมอย่ายึดอยู่กับสภาวะที่เป็นลบและด้านมืดแม้เวลาที่สิ่งต่างๆดูไร้ความหวังโดยเฉพาะเวลานั้นจงเห็นแต่ความสมบูรณ์แบบและสำนึกขอบคุณจากนั้นก็สร้างจินตนาภาพถึงสิ่งที่เธอเลือกให้ปรากฏขึ้นต่อไปในชีวิตด้วยสูตรนี้เธอจะได้พบความสงบด้วยขบวนการนี้เธอจะพบสันติสุขด้วยการตระหนักรู้นี้เธอจะพบความเบิกบานสุดยอดจริงๆเป็นข้อมูลที่สุดยอดมากๆขอบคุณที่บอกเรื่องนี้ผ่านทางผมขอบคุณที่ยอมให้มันออกมาจากตัวเธอบางช่วงช่องสัญญาณของเธอก็จะกระจ่างกว่าช่วงอื่นๆบางเวลาเธอก็เปิดรับมากกว่าปกติเหมือนสนิมเกราะกลางถูกขัดออกไปอย่างนั้นมันจึงเปิดรับได้มากขึ้นมีช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นเข้าใจอธิบายนะครับเต็มที่อยู่แล้วสรุปนะวิญญาณที่ออกจากร่างจะระลึกได้ในไม่ช้าว่าจะต้องตรวจสอบและควบคุมความคิดตัวเองให้รอบครอบรัดกุมเพราะถ้าคิดเรื่องอะไรมันจะสร้างและมีประสบการณ์ถึงเรื่องนั้นทันทีย้ำอีกรอบว่าภาวะนี้ไม่ได้ต่างจากวิญญาณที่ยังอยู่ในรูปกายเว้นแต่ว่าผลลัพธ์มักไม่ปัจจุบันทันด่วนเท่าซึ่งระยะเวลาระหว่างความคิดกับผลลัพธ์ที่ปรากฏซึ่งอาจเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือกระทั่งเป็นปีทำให้เธอหลงผิดคิดว่าสิ่งต่างๆประดังเข้าใส่ชีวิตเธอโดยที่เธอไม่ได้เป็นผู้ก่อนี่คือภาพลวงตาซึ่งทำให้เธอหลงลืมว่าตัวเองเป็นเหตุผลของเรื่องนั้นอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าการหลงลืมนี้ถูกฝังไว้ในตัวระบบมันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเพราะเธอไม่อาจรังสรรค์ตัวตนขึ้นจนกว่าจะลืมตัวตนนั้นเสียก่อนภาพลวงตาที่ทำให้เกิดการหลงลืมนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาเมื่อวิญญาณออกจากร่างมันจึงประหลาดใจไม่น้อยที่ได้เห็นความเชื่อมโยงชัดเจนและทันทีระหว่างความคิดที่มีผลกับผลลัพธ์ที่อุบัติขึ้นตอนแรกอาจตกใจละคนระทึกแต่จะกลายเป็นความเพลิดเพลินเมื่อเริ่มจำได้ว่าเธอคือต้นเหตุของสิ่งที่ปรากฏในประสบการณ์ชีวิตตัวเองไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบทำไมตอนที่ยังไม่ตายถึงต้องรอเวลากว่าความคิดจะส่งผลแต่พอเราตายกับไม่ต้องรอเพราะตอนนี้เธอมีชีวิตอยู่ในกรอบมารยาของเวลาแต่ถ้าไม่มีร่างกายมันก็จะไม่มีการหน่วงเวลาระหว่างความคิดกับผลลัพธ์กับผลที่ปรากฏเพราะว่าเธอไม่ขึ้นกับกฎของเวลาแล้วพูดอีกอย่างคืออย่างที่ท่านพูดชอบตลอดเวลาไม่มีจริง
ไม่ใช่ในแบบที่เธอเข้าใจจริงๆแล้วปรากฏของเวลาเป็นเรื่องของมุมมองหรือทัศนวิสัยทำไมเวลาถึงได้เกิดขึ้นตอนที่วิญญาณเราอยู่ในร่างเธอทำให้มันเกิดขึ้นด้วยการรับเอาทัศนวิสัยของปัจจุบันซึ่งเธอใช้ก็ใช้ทัศนะนี้เป็นเครื่องมือให้เธอสำรวจและตรวจสอบประสบการณ์ต่างๆของตัวเองให้เต็มที่ขึ้นด้วยการแบ่งประสบการณ์พวกนั้นออกไปส่วนๆแทนที่จะเป็น อุบัติการณ์เดียวชีวิตคืออุบัติการณ์เดียวคือ1เหตุการณ์ในห้วงเอกภพซึ่งกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นทุกแห่งหนไม่มีเวลาใดนอกจากเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ใดนอกจากที่นี่เดี๋ยวนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าว่าเธอเลือกที่จะมีประสบการณ์ถึงความยิ่งใหญ่ของที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ในทุกรายละเอียดและเลือกที่จะมีประสบการณ์ถึงตัวตนศักดิ์สิทธิ์ของเธอว่าเป็นผู้สร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้มี2ทาง2ขอบเขตของประสบการณ์ที่จะทำอย่างนั้นได้นั่นคือเวลาและที่ว่างความจริงที่ช่างประเจิดจนเธอระเบิดปั้งใหญ่ด้วยความสำราญใจในห้วงระเบิดอันเบิกบานใจนี้เองที่ว่างระหว่างด้านต่างๆของเธอจึงถือกำเนิดขึ้นรวมถึงเกิดเวลาที่ต้องใช้เคลื่อนจากด้านหนึ่งของตัวเธอไปยังอีกด้านด้วยวิธีนี้เธอได้ฉีกตัวเองออกจากกันเพื่อจะพิเคราะห์ส่วนต่างๆของตัวเองอาจบอกอย่างนี้ได้อาจบอกอย่างนี้ก็ได้ว่าเธอมีความสุขที่แตกเป็นเสียงๆซึ่งเธอก็เฝ้าปฏิปต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนับตั้งแต่นั้นชีวิตที่ผ่านมาของผมเป็นอย่างนั้นเลยผมเพิ่งพยายามปฏิปต่อชิ้นส่วนชีวิตเข้าด้วยกันลองดูว่ามันจะมีความหมายอะไรขึ้นมาบ้างไหมด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเวลาเธอได้แยกส่วนต่างๆออกจากกันแบ่งสิ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกเพื่อจะได้ผลได้เห็นและมีประสบการณ์ถึงมันได้เต็มที่ยิ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังสร้างมันขึ้นมาแม้ขณะที่ใช้กล้องขยายส่องดูวัสดุแข็งเธอจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของแข็งอะไรเลยแต่แท้จริงคือการรวมตัวของผลลัพธ์ที่ต่างกันนับล้านทุกสิ่งที่ต่างกันกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันเกิดเป็นผลลัพธ์ขนาดใหญ่เธอเองก็ใช้เวลาเป็นกล้องส่องขยายวิญญาณตัวเองลองฟังลองเล่าของก้อนหินการละครั้งหนึ่งมีก้อนหินก้อนหนึ่งเนื้อในเต็มไปด้วยอะตอมนับไม่ถ้วนรวมถึงโปรตอนนิวตรอนและอนุภาพย่อยของสสารอนุภาพพวกนี้เคลื่อนที่วิ่งวนตลอดเวลาอนุภาพแต่ละหน่วยจะเคลื่อนตัวอย่างมีระเบียบแบบแผนจากตรงนี้ไปยังตรงนั้นซึ่งต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ก็เคลื่อนเร็วมากจนก่อหินเองดูไม่ขยับขยื่นเลยแค่ตั้งอยู่นิ่งๆของมันอย่างนั้นอาบอุ่นแสงตะวันดื่มดำหยาดฝนและไม่ไหวติงใดๆไอ้ที่อยู่ในตัวผมก็กำลังขึ้นไปมามันคืออะไรนะก้อนหินร้องถามก็ตัวเธอไงเสียงจากแดนไกลบอกตัวผมเนี่ยนะก้อนหินตอบจะเป็นไปได้ยังไงผมไม่ได้กำลังเคลื่อนที่สักหน่อยใครๆก็เห็นก็ถูกถ้ามองจากระยะไกลเสียงนั้นไม่ปฏิเสธจากที่ฉันอยู่ตรงนี้เธอดูเป็นของแข็งอยู่กับที่แล้วก็ไม่ขยับขยื่นจริงๆนั่นล่ะ
แต่พอเข้าไปใกล้ขึ้นจะลองสังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆให้ความละเอียดถ้าถึงฉันถึงเห็นว่าทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นเธอกำลังเคลื่อนตัวอยู่มันกำลังเคลื่อนผ่านเวลาและที่ว่างอย่างที่อย่างมีแบบแผนด้วยความเร็วสุดยั้งจนก่อให้เกิดตัวเธอขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าก้อนหินเธอเหมือนคนที่มีเวทมนต์เลยจริงๆนะเพราะทั้งกำลังเคลื่อนตัวและไม่เคลื่อนไหวได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าก้อนหินร้องถามแล้วอันไหนจริงอันไหนหลอกล่ะครับระหว่างความเป็นหนึ่งเดียวและความคงที่ของก้อนหินกับการแยกตัวและการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวของที่ของส่วนต่างๆของก้อนหินเสียงนั้นตอบว่าแล้วอันไหนจริงอันไหนหลอกล่ะระหว่างความเป็นหนึ่งเดียวและความคงที่ของพระเจ้ากับการแยกตัวและการเคลื่อนที่ของส่วนต่างๆของพระเจ้าฉันขอบอกเธอว่าบนหินก้อนนี้ฉันจะสร้างศาสนาจักรของเธอไว้เพราะนี่คือหินแห่งการสมัยคือสัจจะนิรันดร์ที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งฉันอธิบายให้เธอฟังตรงนี้แล้วในเรื่องเล่าสั้นๆเมื่อคู่นี้คือจักรวาลวิทยาชีวิตคือจุดของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อในขั้นละเอียดย่อยการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่มีผลใดๆต่อความคงที่และสภาวะของสิ่งนั้นอันเป็นทั้งหมดถ้าว่าการเคลื่อนไหวนั้นเองที่ก่อให้เกิดความคงที่ที่สายตาเรามองเห็นแบบเดียวกับอะตอมของก้อนหินนั้นล่ะถ้ามองจากระยะไกลเราจะไม่เห็นการแยกจากกันนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ที่ไปไม่ได้เพราะทั้งหมดมีเพียงหนึ่งเดียวและไม่มีสิ่งอื่นอีกฉันคือผู้ขับเคลื่อนซึ่งไม่เคลื่อนที่เวลามองจากมุมมองที่กำหนดเธอจะเห็นตัวเองว่าตัดขาดและแยกจากสิ่งอื่นๆไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งเดียวที่ไม่เคลื่อนที่แต่เป็นสิ่งต่างๆมากมายมหาศาลซึ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลาตอนที่ผมตายผมก็ไม่ได้ตายจริงๆแค่เคลื่อนสู่การตระหนักรู้ในองค์รวมซึ่งไม่มีทั้งเวลาและที่ว่างไม่มีที่นี่ที่นั่นไม่มีก่อนและหลังถูกต้องลองดูว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าขอผมอธิบายดูว่ามันใช่ตามนี้ไหมเชิญจากมุมมองมหาภาพจะไม่มีการแยกจากกันอนุภาพทั้งมวลของทุกสิ่งดูเป็นองค์รวมเดียวเมื่อก้มมองดูหินตรงปลายเท้าคุณจะเห็นก้อนหินหินก้อนนั้นเป็นองค์รวมเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเองแต่แม้อึดใจเดียวที่เราสังเกตก้อนหินสิ่งต่างๆมากมายก็กำลังเกิดขึ้นในหินก้อนนั้นอนุภาพของก้อนหินเคลื่อนที่กันอุตลุดด้วยความเร็วสุดยอดแล้วอนุภาพของพวกนั้นกำลังทำอะไรอยู่มันก็กำลังทำให้หินนั้นเป็นอย่างที่เป็นอยู่น่ะสิตอนที่คุณมองก้อนหินคุณไม่ได้เห็นขบวนการนี้ถึงคุณจะเข้าใจในเชิงแนวคิดแต่สำหรับคุณแล้วทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นตอนนี้และหินก็ไม่ได้กำลังกลายเป็นหินแต่จะมองว่าแต่จะมองหินว่าคือหินอยู่ตรงหน้านี้แต่ถ้าคุณคือจิตสำนึกรู้ของอนุภาพระดับที่เล็กกว่าอะตอมซึ่งอยู่ภายในหินนั้นคุณจะมีประสบการณ์ว่าตัวเองเคลื่อนไหวไปมาด้วยความเร็วเหลือเชื่อตอนแรกก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงนั้นและถ้ามีเสียงจากภายนอกก้อนหินบอกว่าทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ตลอดพร้อมกันอยู่ตอนนี้คุณก็ต้องหาว่าโกหกหรือเป็นพวกต้มตุ๋นถ้ามองก้อนหินระยะไกล
แนวคิดที่ว่าส่วนต่างๆของก้อนหินแยกขาดจากกันแถมแต่ละส่วนยังวิ่งวนไปรอบๆด้วยความเร็วเหลือเชื่อมันก็ฟังดูเหมือนคำโกหกมุมมองระยะไกลทำให้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นจากระยะใกล้นั่นคือทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวและยังได้เห็นว่าการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ได้เคลื่อนสิ่งใดไปไหนแล้วไปไหนเลยนั้นเลยเธอเข้าใจความหมายของสิ่งที่ฉันพูดของสิ่งที่เธอพูดซึ่งถูกต้องก็คือทุกอย่างในชีวิตซึ่งอยู่กับมุมมองถ้ายังระลึกถึงความจริงนี้ไว้ได้เธอจะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของพระเจ้าในภาพใหญ่แล้วเธอก็จะยังถึงความลับของจักรวาลอีกเรื่องนั่นคือทั้งหมดคือสิ่งเดียวกันจักรวาลคือโมเลกุลในร่างกายของพระเจ้านั่นก็ไม่ได้ไกลจากความจริงเท่าไหร่เป็นว่าเมื่อเราตายดวงจิตของเราก็จะกลับไปยังความเป็นจริงในระดับมหาภาพใช่แต่กระทั่งความเป็นจริงมหาภาพที่เธอจะกลับไปนั้นก็ยังเป็นแค่จุลภาพของความเป็นจริงมหาภาพที่ไพศาลยิ่งกว่าอีกซึ่งความเป็นจริงที่ไพศาลขึ้นนี้ก็ยังเป็นส่วนเล็กๆของความเป็นจริงที่กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ไปตลอดไม่มีสิ้นสุดพวกเราคือพระเจ้าซึ่งอยู่ในขบวนการรังสรรค์ตัวเองขึ้นใหม่ตลอดเวลาอยู่ในขบวนการของการเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้จนกว่าเราจะไม่เป็นสิ่งนั้นอีกและกลายเป็นสิ่งอื่นแทนแม้แต่หินก็จะไม่เป็นหินไปตลอดเพียงแต่ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นไปตลอดก่อนที่มันจะเป็นหินมันก็เป็นอย่างอื่นมาก่อนซากพืชซากสัตว์ทับถมจนกลายเป็นหินผ่านขบวนการที่กินเวลายาวนานนับล้านปีครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสิ่งอื่นมากมาก่อนและภาคหน้ามันก็จะกลายเป็นอีกสิ่งอื่นอีกเธอเองก็ไม่ต่างกันก่อนหน้านี้เธอก็ไม่ได้เป็นเธอที่กำลังเป็นอยู่นี้มาตลอดเธอก็เป็นสิ่งอื่นมาตลอดและในวันนี้จริงๆแล้วเธอก็เป็นสิ่งอื่นอีกโอ้โหน่าทึ่งจริงๆเป็นอะไรที่สุดยอดความน่าทึ่งไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆท่านยกเอาทั้งจักรวาลวิทยาแห่งชีวิตมาอธิบายให้ผมเข้าใจได้น่าทึ่งมากๆขอบคุณนะขอบคุณจริงๆฉันพยายามทำให้ดีที่สุดซึ่งท่านก็ทำได้ดีชิบหายเลยขอบอกคงไม่ใช่คำพูดที่ควรมาใช้ตรงนี้นะอุ๊บล้อเล่นจะได้ไม่เครียดเกินเล่นสนุกกันสักหน่อยไม่มีทางที่ฉันจะรู้สึกถูกล่วงเกินได้จริงๆหรอกแต่มนุษย์ชอบรู้สึกถูกล่วงเกินในนามของฉันเข้าใจครับแต่ย้อนกลับไปเรื่องเดิมผมว่าผมจับอะไรได้บางอย่างอะไรล่ะคำอธิบายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมถามคำถามว่าทำไมเวลาถึงได้เกิดขึ้นตอนที่วิญญาณของเราวิญญาณเราอยู่ในร่างแต่กลับหายไปตอนที่วิญญาณละจากร่างและดูเหมือนท่านจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเป็นเรื่องของมุมมองหรือทัศนวิสัยว่ามันไม่ได้มีหรือเลิกมีเพียงแต่ว่าในขณะที่วิญญาณเปลี่ยนมุมมองตัวเองเราก็จะมีประสบการณ์ถึงความเป็นจริงความจริงสูงสุดในลักษณะที่แตกต่างกันไปนั่นแหละที่ฉันกำลังจะบอกแล้วท่านก็โยนไปประเด็นว่าในโลกของความเป็นจริงระดับมหาภาควิญญาณจะรับรู้ถึงความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างความคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่คิดกับประสบการณ์ที่ได้รับใช่ในระดับมหาภาพน่ะมันคล้ายกับการเห็นทั้งก้อนหินและการเคลื่อนที่ภายในหินไม่มีเวลาเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของอะตอมกับการปรากฏ
เป็นหินซึ่งเกิดจากอะตอมหินเป็นหินแล้วแม้จะมีมีการเคลื่อนที่ภายในอยู่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเพราะมีการเคลื่อนที่อยู่ภายในหินถึงยังเป็นหินอยู่ได้ทั้งสาเหตุและผลลัพธ์เกิดขึ้นพร้อมกันทันทีการเคลื่อนที่ก็กำลังเกิดอยู่ในก้อนหินก็กำลังเป็นหินอยู่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนี่คือสภาวะที่ดวงวิญญาณจะได้ประจักษ์ในห้วงที่เธอเรียกว่าความเป็นความตายมันเป็นเพียงการเปลี่ยนทัศนวิสัยเท่านั้นเธอจะได้รู้เห็นมากขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังความตายความเข้าใจของเธอจะไม่ถูกจำกัดอีกเธอจะเห็นก้อนหินและเห็นสิ่งที่อยู่ภายในหินเธอจะมองไปยังสิ่งที่ตอนนี้ดูเป็นแง่มุมชีวิตที่ซับซ้อนที่สุดและบอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างกระจ่างชัดและก็จะมีความลี้ลับใหม่ๆให้เธอได้ไขควรเมื่อเธอเคลื่อนไปบนกงล้อจักรวาลเธอจะพบโลกความเป็นจริงกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมสัจธรรมล้ำลึกขึ้นเรื่อยๆทว่าถ้าเธ จดจำความจริงนี้ได้ว่ามุมมองเป็นตัวกำหนดความคิดและความคิดจะเป็นตัวสร้างทุกสิ่งถ้าเธอระลึกไว้ให้มั่นก่อนที่วิญญาณจากร่างไปไม่ใช่หลังจากนั้นชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและวิธีที่จะควบคุมความคิดก็คือให้เปลี่ยนมุมมองถูกต้องเมื่อเธอมีมุมมองต่างจากเดิมความคิดที่เธอมีต่อทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเธอควบคุมความคิดตัวเองได้ด้วยวิธีนี้และจะสร้างประสบการณ์ใดๆในชีวิตเธอนั้นการควบคุมความคิดคือทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเรียกว่าการภาวนาต่อเนื่องท่านพูดเรื่องนี้มาครั้งนึงแล้วแต่ผมไม่เคยมองการสวดภาวนาในแง่นี้มาก่อนทำไมไม่ลองดูล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอมองมันในแง่นี้ถ้าเธอมองว่าการควบคุมและกำกับความคิดตัวเองคือรูปแบบสูงสุดของการสวดภาวนาเธอก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ถูกทํานองของธรรมเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดด้านลบและด้านมืดแม้ว่าชีวิตจะถูกสิ่งเหล่านี้ห้อมรอบอยู่และเมื่อสิ่งต่างๆดูไร้ความหวังโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนั้นนั่นล่ะจงเห็นความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นท่านพูดซ้ำหลายรอบแล้วฉันกำลังให้เครื่องมือต่างๆแก่เธอซึ่งเธอจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ด้วยเครื่องมือพวกนี้ฉันกำลังย้ำถึงเรื่องเครื่องมือสำคัญที่สุดจะพูดซ้ำไปซ้ำมาเพราะการตอกย้ำจะทำให้เธอระลึกได้ในยามที่ชีวิตจำเป็นต้องใช้มันที่สุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และที่จะเกิดขึ้นเกิดต่อไปคือการปรากฏรูปทางกายภาพของความเป็นจริงที่อยู่ลึกสุดในใจรวมถึงการเลือกแนวคิดการตัดสินใจต่างๆที่เป็นตัวประกาศว่าเธอคือใครและใครที่เธอเลือกจะเป็นต่อไปฉะนั้นจงอย่าประณามแง่มุมชีวิตที่เธอไม่ชอบแต่จงหาทางเปลี่ยนมันและเปลี่ยนสภาวะเงื่อนไขที่ทำให้มันเกิดขึ้นจงมองดูความมืดในเต็มตาทว่าอย่าแช่งประมาทจนเป็นแสงส่องความมืดและแปรสภาพมันให้ความสว่างจากเธอส่องทางแก่ผู้คนมันจงคนที่จมอยู่ในความมืดยังได้รับความสว่างจากเธอและท้ายที่สุดเธอทุกคนก็จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอจงเป็นผู้นำแสงสว่างเพราะแสงของเธอไม่เพียงส่องทางให้ตัวเองและยังจุดประกายแก่โลกใบนี้ส่องสว่างเถิดโอ้ดาวแสงเอ้ยส่องทางเถิดในห้วงยามอันมืดมิดเป็นของขวัญแห่งชีวิต
และเมื่อได้รับของขวัญแล้วเธอจะแบ่งปันแก่ผู้อื่นเธอจะมองขุนทรัพย์ล้ำค่าแก่พวกเขานั่นคือพวกเขาตัวพวกเขาเองให้สิ่งนี้เป็นภารกิจของเธอให้มันเป็นความเบิกบานยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นคือให้ผู้คนได้กลับสู่ตัวเองแม้จะเป็นห้วงยามมืดมิดของพวกเขาและโดยเฉพาะในห้วงเวลานั้นโลกใบนี้รอเธออยู่เยียวยามันเถิดจากจุดที่เธออยู่และจากสิ่งที่เธอเป็นหลายสิ่งที่เธอทำได้เพราะแกะของฉันได้ผักพัดหลงและบัดนี้ต้องนำกลับมาฉะนั้นจงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและนำแกะกลับมาหาฉันหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม3บทที่3ก็จบเสร็จสิ้นที่หน้า102นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านโปรดเมตตาประทานอภัยนะครับผมก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่ๆทุกท่านจะเป็นกำลังใจนะครับในการต่อไปนะผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในบทที่4ในหน้า103ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ